ไบรท์วชิรวิทย์ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมลงชื่อเสนอพรบสมรสเท่าเทียมกำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับประเด็นสมรสเท่าเทียมซึ่งปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยโดยมีมติเอกฉันท์ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ที่กำหนดการสมรสเฉพาะชายหญิงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวกันไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีเหล่าคนบันเทิงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจคอซีรีส์อย่างไบรท์วชิรวิชีวอารีนะครับที่ล่าสุดก็ได้ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นสมรสเท่าเทียมโดยการลงชื่อเสนอพรบสมรสเท่าเทียมทางออนไลน์พร้อมแชร์ลงในสตอรี่ส่วนตัวของตนเองนะครับซึ่งมีข้อความว่าขอบคุณที่ร่วมเข้าเสนอชื่อพรบสมรสเท่าเทียมเพื่อความรักที่หลากหลายสวยงามของทุกคนคุณได้ร่วมลงชื่อให้กับการรณรงค์1ล้านลายชื่อเพื่อสมรสเท่าเทียมขอขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าชื่อเสนอร่างพรบสมรสเท่าเทียมเสียงของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศเปิดพื้นที่ให้เพศหลากหลายในสังคมได้จัดตั้งครอบครัวทำให้ความรักของทุกเพศเติมเต็มและเป็นประตูเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศของสังคมไทยช่วยกันล่ารายชื่อให้ได้มากที่สุดบอกต่อถึงคนรอบตัวคุณเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือความต้องการของคนไทยทั้งประเทศซึ่งนอกจากดุมไบรท์ที่เข้าร่วมลงชื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะครับก็ยังมีดาราศิลปินหลายท่านที่เข้าร่วมลงชื่อกับกฎหมายนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับและต้องการเข้าร่วมสนับสนุนกฎหมายนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปร่วมลงชื่อได้นะครับที่ support1448.org นะครับแอดทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะฮะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ประชาชนทุกคนในประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะพวกเราทุกคนเท่าเทียมกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราdaily.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ